วันนี้เราจะมาขจัดคราบสนิมกันนะคะสนิมเข็มกัดนะคะสนิมถอดเข็มกัดออกเยอะเลยนะคะนะคะเราจะใช้น้ำยากัดสนิมผ้าของร้านมิมีซักอบรีดนะคะจุ่มแล้วก็ป้ายแปรงไปเลยนะคะทิ้งไว้ไม่เกิน2วินะคะคราบสนิมก็จะหลุดออกไปนะคะเห็นไหมคะตรงนี้หลุดออกไปแล้วนะคะลูกค้าตรงนี้ก่อนนะคะที่เยอะๆนี่นะคะจุ่มแล้วก็ป้ายแปรงไปเลยหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะตรงไหนมีสนิมแล้วก็ป้ายเอาไว้อันนี้เห็นเลยนะคะคราบสนิมเข็มกัดกัดเอาไว้นานหลุดไปแล้วนะคะลูกค้าเห็นไหมคะไม่เหลือแล้วนะคะหลุดไปหมดเลยนะคะนี่คือวิธีการสาธิตขจัดคราบสนิมเข็มกัดนะคะกับน้ำยากัดสนิมของร้านมิมีซักอบรีดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ